โอเคนะคะสำหรับภาพนี้ภาพคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยจะเป็นภาพสุดท้ายที่เราจะเจอกันในปีการศึกษานี้แล้วนะคะเป็นปีการศึกษาเลยของม .5 จบปิดคอร์สนะคะภาพนี้ปิดคลาสไปเลยนะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของเราเนี่ยเรียนจบในเรื่องของมูลค่าของเงินพวกดอกเบี้ยอะไรพวกนี้มาค่อนข้างที่จะนานละหลังๆจะเป็นการทบทวนซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยก็จะเป็นภาพทบทวนภาพสุดท้ายนะคะซึ่งข้อสอบก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด25ข้อนะคะจะออกในเรื่องที่เรียนนะคะบางข้อเนี่ยเราเคยทำไปแล้วทั้งในเรื่องของแบบฝึกหัดเองหรือแม้แต่ตัวท้ายบทเรียนเองนะคะก็ข้อสอบไม่ยากในเรื่องของพื้นฐานแค่บทเดียวนะคะถ้าเราเข้าใจในหัวข้ออ่ะมีหัวข้ออะไรบ้างที่ออกตั้งแต่กรณีที่เป็นดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยคงต้นทบต้นเนี่ยมูลค่าของเงินไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะคะเพราะมันก็รวมกับดอกเบี้ยที่มันเป็นทบต้นนั่นแหละกรณีเดียวกันนะคะค่ารายงวดที่เป็นต้นงวดปลายงวดนะคะรวมถึงในเรื่องของการผ่อนชำระเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกรณีตัวเมื่อวานที่เราเรียนไปก็คือการคิดดอกเบี้ยคงต้นนะคะกรณีที่คิดจำนวนวันเป็นระยะเวลาเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่เขาให้มาว่าคิดแบบธรรมดาคิดแบบแท้จริงอะไรพวกนี้นะคะถ้าคิดแบบธรรมดากับแท้จริงแตกต่างกันยังไงนะถ้าเป็นคิดแบบธรรมดาเนี่ยตัวระยะเวลานะคะจำนวนวันเนี่ยเราจะหารด้วย360นะคะ360ปีเป็นว่า1ปีเนี่ยมี360อันนี้คือคิดแบบธรรมดามันก็จะแยกย่อยออกเป็นถ้าคิดแบบเนี้ยธรรมดาแล้วจำนวนวันล่ะจำนวนวันแบบแท้จริงจำนวนวันแบบกะประมาณนะคะถ้าจำนวนแท้จริงก็นับไปเลยเริ่มต้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้แต่ละเดือนไหนลงท้ายด้วยคงลงท้ายด้วยยนต์นะคะในปีนั้นๆแล้วก็นับมาแต่ถ้าวันแบบกะประมาณนะคะกะประมาณเนี่ยเราก็จะกะว่าทุกๆเดือนมีระยะเวลาเท่ากันเลยก็คือ30วันนะคะอันนี้คือดอกเบี้ยธรรมดานะที่เราแยกย่อยไปเมื่อวานพอเป็นดอกเบี้ยแบบแท้จริงบ้างคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงการคำนวณค่าทีนะคะเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่เราส่วนด้วย360เปลี่ยนมาเป็น365หรือ366นะคะแล้วแต่ว่าปีนั้นถ้าโจทย์กำหนดเพิ่มเติมมาว่าในปีนั้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนะคะหรือเขาเรียกว่าปีอะไรสักอย่างคือจำไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่กำหนดมาให้ว่าใน1ปีนั้นน่ะเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันไม่ได้บอกไม่ได้สนใจอะไรเลยเราก็ตีไปว่าเดือนกุมภาพันธ์28นะคะถ้าคิดแบบแท้จริงนะแต่ถ้าคิดแบบกะประมาณนะคะก็ตีเป็น30ทุกๆเดือนเท่ากันนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวจะไม่ให้เขียนละวันนี้เดี๋ยวจะให้ตอบคำถามเดี๋ยวขอถามนักเรียนก่อนใครมีคำถามอะไรจะถามถูกไหมคะตอนนี้สมาชิกเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น9คนจากประชากรห้องหนึ่งห้องหนึ่งมีทั้งหมดกี่คนคะ12ไหม12ห้องสองมี3ห้องสามมี9 24คนถูกไหมคะอาจจะมีบางคนหล่นหายไปบ้างเนาะแต่ปกติเราเข้าเยอะกว่านี้นะเนี่ยวันนี้มีสอบหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเอ่ยมีไหมห้องหนึ่งห้องสองห้องสามตัวแทนครบทั้ง3ห้องละห้องหนึ่งมาเยอะหน่อย1 2 3 4 5นโมนโมเป็นตัวแทนห้องสามมาเลยนะคะวันนี้นโมไปตามเพื่อนให้ครูหน่อยไปเร็วเนี่ยวันนี้กะว่าวันนี้จะให้คะแนนสิทธิ์ที่ใสซะหน่อยสิทธิ์ที่ใสเต็ม10นะคะไม่หารเลยนะยังไม่ไปคิดน้ำหนักนะส่วนคะแนนงานอื่นๆอะไรพวกนี้ยกเว้นซะแต่ว่างานพรีเซนต์น่ะมันจะต้องไปคิดคำนวณน้ำหนักแต่ละหน่วยกิจอยู่ดองได้เต็ม20ก็ต้องเอาไปหารนู่นนี่นั่นก็จะลดลงไปนะคะแต่จิตที่ใสก็คือเต็มที่เลยมีนะบางชั้นครูให้จิตที่ใสเป็น1เป็น2ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้ใครเข้าเดี๋ยวให้จิตที่ใสเต็มครับไว้ก่อนมีเต็นท์มาเพิ่มวาริสมาเพิ่มผมมาแล้วเมื่อกี้เข้าผิดคาบครับเข้าผิดคาบอ๋ออันนี้วันนี้เข้าใจนิดนึงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงค่าค่อนข้างที่จะหลายวิชาใช่ไหมห้องนักเรียนก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะมาเดี๋ยวขอว่าแชร์หน้าจอก่อนละกันไม่มีใครมีคำถามนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะเป็นคนถามแล้วนะคำถามเดี๋ยวครูจะขึ้นกล่องให้นักเรียนนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินนี่แหละเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแผ่นป้ายถ้าเกิดว่าได้ตัวไหนให้นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่นักเรียนได้ไปยกตัวอย่างเช่นหมุนวงล้อออกมาครูเปิดมาครูได้สูตรหนึ่งนักเรียนต้องอธิบายว่าสูตรนั้นมันคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงได้บ้างนะคะทุกคนพร้อมนะตอนนี้ข้างตัวของเราต้องมีหนังสือเรียนมีแบบฝึกหัดไว้สำหรับหาข้อมูลแล้วนะคะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะต่อสักครู่นึงเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คชื่อนะคะวันนี้จะใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าสุดท้ายประมาณ30นาทีก็พอโดยปกติเราก็30ไปปลายนะคะ35 36สักครู่นะข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบสิกล่องคำถามมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ15แผ่นป้ายด้วยกันออกอะไรบ้างตรงนี้คำถามก็จะมีในเรื่องของตั้งแต่ความหมายดอกเบี้ยมูลค่าของเงินค่าแรงงวดค่าแรงงวดแล้วก็ตัวอย่างการคำนวณนะคะอยู่ที่ว่าใครจะได้ป้ายไหนเดี๋ยวจะให้นักเรียนเป็นคนเลือกป้ายเองนะคะวันนี้คนที่เข้ามาทุกคนครูให้สิทธิ์ที่ใส่เต็มเลยนะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนของนักเรียนเนี่ยติดภารกิจนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนเข้าเรียนตลอดไม่เคยหายเลยอันนี้ก็จะได้เต็มเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นแค่องค์ประกอบเลยนะคะทุกคนพร้อมนะคะมาดริมคนแรกเลยค่ะดริมป้ายไหนดีคะป้ายหนึ่งครับป้ายที่หนึ่งเลยนะคะออกมาป้ายที่หนึ่งก็โจทย์ยาวมาเลยอ่ะโจทย์ถามว่าฝากเงินไว้กับธนาคาร 8,000 บาทธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนฝากไว้เป็นระยะเวลา8เดือนจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เวลาคิดยังไงดีคะอธิบายการคิดมาก็ได้อันนี้เป็นดอกเบี้ยแบบคงต้นหรือว่าทบต้นกูถามว่าอะไรนะครับข้อนี้เป็นดอกเบี้ยแบบคงต้นหรือว่าทบต้นคะแล้วจะหาดอกเบี้ยได้ยังไงคงต้นครับคงต้นใช่คงต้นทีเนี้ยคงต้นมันจะมีอยู่2สูตรด้วยกันสูตร A ที่เป็นเงินรวมกับสูตรดอกเบี้ยนะคะดังนั้นตอนเนี้ยถ้าเป็นสูตรดอกเบี้ยมันจะเป็นสูตรอะไรเอ่ยข้อนี้ดีเหมารวบ i เท่ากับอะไรคะ t คูณ r คูณ t ถูกไหม t คูณ r คูณ t แต่โดยปกติแล้วเนี่ยอัตราเราจะคิดเป็นต่อปีต้องไหมคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเป็นปีแต่ถ้าบางข้อยกตัวอย่างเช่นข้อเนี้ยเขาให้มาเป็นต่อเดือนแล้วก็ระยะเวลาเป็นเดือนเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนให้มันกลายเป็นปีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นหน่วยเดียวกันอยู่ละสามารถคิดคำนวณได้เป็นปกติเลยนะคะอ่ะข้อนี้ได้ว่าไงเอ่ยจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เอ่ยฝากเป็นระยะเวลา8เดือนอันนี้ให้คำนวณออกมาเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลองคำนวณดูหรือว่าดีมบอกครูก็ได้ว่าครูต้องเอาตัวไหนไปคูณกันกับตัวไหนหรือเอาไปหารกับตัวไหนไปคูณกันหมดเลยคูณกันหมดเลยนะคะ 0.5% ก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็น 0.5 หาร100นะคะอันนี้มันเป็นหน่วยเดือนละก็ไม่ต้องคิดอะไรต่อนะคะแล้วก็เอาไปคูณกับ8คูณกับ 8,000 สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่320บาทนะคะหรือบางคนนักเรียนจะคิดเป็นปีถ้าเป็นปีเนี่ยนักเรียนต้องเอา 0.5 ไปหาร100นะคะอันนี้เป็นต่อเดือนถูกไหมก็ต้องไปคูณกับ12อีกนะคะให้มันเป็น1ปี12เดือน
ก็จะเป็น0.06แล้ว8เดือนนะนั้นถ้าตัวนี้เป็นปีละก็ต้องเอาไปหารด้วย12ให้มันเป็นจุดปีเดียวกันนะคะอ่ะโอเคเรียมผ่านไปต่อมาเดี๋ยวต้องได้ตอบทุกคนนะมีตั้ง15ข้อปั๊บค่ะครับข้อไหนดีคะมีในข้อสอบด้วยนะเนี่ย13ครับข้อ3อ่ะอธิบายหน่อยค่ะดอกเบี้ยแบบ13นะครับจริงๆ13นะครับเอา13เหรออ่ะๆไม่เป็นไร13 13ดอกเบี้ยแบบธรรมดาคำนวณวันแบบประมาณคืออะไรเอ่ยแล้วมีวิธีการคิดยังไงอันนี้เพิ่งเจอไปเมื่อวานเอาที่ท่อนแรกบรรทัดแรกก่อนดอกเบี้ยธรรมดาค่ะแบบธรรมดาเราคิดคำนวณว่า1ปีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่วัน360หรือ365คะ360อ่ะ360อ่ะดังนั้นหาร360แล้วนะทีแล้ววันแบบกะประมาณล่ะคะเป็นแบบไหนเราให้ทุกเดือนมีกี่วัน30ครับ30นะคะโอเคอันนี้เป็นการคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาแล้วก็คำนวณวันแบบกะประมาณนะคะตัวแรกนักเรียนต้องแบ่งก่อนว่าดอกเบี้ยแบบธรรมดาหรือแท้จริงนะคะแล้วค่อยมาดูการวิธีการคำนวณวันปั๊บผ่านไปเต็นค่ะครับครับเอาเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะได้เลยค่ะมีเวลาเลือกเยอะเลยวันนี้เอาเลข8ครับเลข8อ่ะโจทย์เหมือนโจทย์คล้ายๆกันเลยนะเมื่อกี้ฝากเงิน500บาทธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีเป็นระยะเวลา8เดือนจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าใดอ่ะจากข้อนี้เดี๋ยวเต็นครูจะถามไปทีละย่อยๆแล้วกันนะคะจากข้อนี้เต็นรู้ตัวแปรไหนบ้างรู้อะไรจากโจทย์บ้างรู้เงินต้นครับรู้เงินต้นนะคะเงินต้นคือ500อัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ5เนี่ยเราเวลาเราไปคำนวณเราเปลี่ยนมันกลายเป็นอะไรร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 0.05 ดีมากนะคะอันนี้เป็นต่อปีดังนั้นเดือนของเซ็นเนี่ยจะต้องคิดเป็นคูณ8เลยไหมหรือว่าต้องเอาไปทำอะไรเอาไปหาร12หรือว่าไม่ต้องต้องไหมคะเนี่ยหน่วยมันไม่เท่ากันเลยอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ต้องเอาไปหารครับดีมากนะคะต้องเอาไปหาร12นะคะก็เป็นการหาร12หลังจากนั้นหารดอกเบี้ยคล้ายๆกับข้อของบีมนะคะใช้สูตรดอกเบี้ยได้เลยก็คือ i เท่ากับ t คูณ r คูณ t นะคะมันก็จะได้เป็นในส่วนของคำตอบออกมาเดี๋ยวนะให้ดูก่อนประมาณอยู่ที่16บาทกว่าๆนะคะ17บาทดอกเบี้ยของการฝากเงิน500บาทระยะเวลา8เดือนนะคะอ่ะโอเคขอบคุณมากไปต่อตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มไหมคะอ่ะมาเป็น14คนละนโมค่ะเลข12ครับ12อ่ะนโมคะสูตรนี้มันคือสูตรอะไรเนี่ย FV เท่ากับ PV คูณ1บวก I กำลัง N ตัวซิมันอยู่ในเรื่องไหนอธิบายตัวแปรแต่ละตัวให้ครูฟังหน่อยเร็วไม่อยู่ในเรื่องดอกเบี้ยก็อยู่ในมูลค่าของเงินไม่อยู่ในมูลค่าของเงินก็อยู่ในค่ารายงวดนี่แหละมีอยู่3หัวข้อขอคิดแป๊บนึงครับได้ค่ะมูลค่าเหรอครับมูลค่าของเงินนะคะ FV แทนด้วยอะไรเอ่ย FV
มูลค่าในอนาคตเหรอครับถูกต้องค่ะ future value PV present value นะคะแล้วก็คำนวณถ้าสูตรเนี้ยมันคล้ายกับดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยคงต้นหรือทบต้นคะจากสูตรที่เป็น1บวก i กำลัง n n เป็นค่าจำนวนงวดต้นทบต้นนะคะอันนี้คล้ายกับตัวที่เป็นทบต้นไปต่อตอนนี้ยังสุ่มไม่ได้คนที่ไม่เข้าเรียนนะคะคนที่สุ่มได้เข้าเรียนหมดวริศค่ะวริศอยู่ไหมคะวริศมาหรือยังมาแล้วครับไปไหนดีคะ12ครับ12 12เหรอเท่าไหร่นะคะวลิศเอา2ครับ2 2 2ทำไมวันนี้เสียงแปลกๆล่ะผมอมข้าวอยู่ครับถูกว่าแล้วนะคะอ่ะมาดูข้อที่2ข้อนี้เขาบอกว่าต้องการซื้อเครื่องซักผ้านะคะราคา 9,500 บาทนะคะร้านค้าให้ดาว 2,000 2,000 บาทแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผ่อนเป็นงวดละ 1,200 ถามว่าแต่งวดสุดท้ายเขาบอกว่าแต่งวดสุดท้ายเนี่ยผ่อนน้อยกว่างวดอื่นๆเลยอยากทราบว่าการผ่อนชำระเนี่ยจะผ่อนทั้งหมดกี่งวดและงวดสุดท้ายต้องจ่ายเท่าไหร่ในกรณีที่เป็นการผ่อนอย่างเงี้ยมันคือการผ่อนที่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยนะคะมันไม่ได้คิดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไปว่าต้องผ่อนแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ดังนั้น 9,500 บาทเราก็ต้องจ่ายแค่ 9,500 บาทนะคะไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยให้ดาวไป 2,000 แล้วที่เหลืองวดละ 1,200 ไปกี่งวดล่ะที่จะทำให้มันได้เป็น 9,500 อันนี้ข้อนี้ต้องให้เวลาวลิศในการทดนิดนึง 9,500 ดาวออกไปละ 2,000 หมายความว่าเราจ่ายไปก่อน 2,000 ดังนั้นจะเหลือที่เราต้องจ่ายอีกเท่าไหร่คะวลิศ 9,500 ลบไป 2,000 เหลือเท่าไหร่คะเจ็ดพันห้าครับ7,500 อ่ะแสดงว่า 7,500 เนี่ยต้องผ่อนจ่ายทีละ 1,200 ถามว่ามันได้ทั้งหมดกี่งวดก็เอา 7,500 ไปหาร 1,200 นะคะก็จะอยู่ที่6กว่าๆใช่ไหมไม่เต็มดังนั้นหมายความว่ามันก็จะผ่อนอยู่ที่ 1,200 อ่ะค่ะทั้งหมด6งวดตอนนี้ได้ 7,200 แล้ว 7,200 ไปบวกกับที่เราดาวอีก 2,000 เหลือ 9,200หมายความว่างวดสุดท้ายเราต้องจ่ายเท่าไหร่คะ300ครับ300นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สรุปได้ว่าเราต้องผ่อนชำระทั้งหมด6งวดนะคะและงวดสุดท้ายเนี่ยต้องจ่ายอยู่แค่กี่งวดนะ7งวดถูกไหมเมื่อกี้ 1,200 ไป6แล้วอันนี้อีกเกินเป็น7นะคะแล้วก็งวดสุดท้ายจ่ายอยู่ที่300นะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยไปต่อบริทานข้าวแล้วหรอคะเพื่อนยังไม่ได้ทานเลยอ่ะครับผมเซด้าไม่อยู่ในเนี้ยออกข้อสอบอยู่ประมาณ 3-4 ข้อนะคะเข้าตูอยู่ไหมคะเข้าตูไม่อยู่แบงก็ไม่อยู่หมิวค่ะหมิวอยู่ไหมคะดูรายชื่อก่อนเหมือนหมิวก็ไม่อยู่นะคาบนี้เคลลี่ค่ะครับผมไปไหนดีคะไปไหนล่ะครับเอาเลข10ครับเลข10นะคะต้องได้ตอบทุกคนนะอ่ะเคลลี่คะอธิบายสูตรนี้ให้มิฟังหน่อยระหว่างที่เรียนฟังไปด้วยก็เคลียร์งานไปด้วยนะคะใครมีงานต้นครับอะไรนะคะดอกเบี้ยอะไรนะฟังได้ไหมดอกเบี้ยคงต้นครับดอกเบี้ยคงต้นค่ะอธิบายตัวแปรหน่อยสิว่าแต่ละตัวคืออะไรบ้าง
อันนี้ตัว x ตรงนี้มันคือการเครื่องหมายคูณอ่ะ p คืออะไร i คืออะไร r คืออะไรแล้วก็ t คืออะไรค่ะอ่าคืออัตราดอกเบี้ยครับอัตราดอกเบี้ยอ่ะโอเค t คือระยะเวลาครับโอเค p คืออะไรนะคะย้อนไปที่ t ก่อนเงินต้นครับเงินต้น i ล่ะคะดอกเบี้ยของต้นครับโอเคนะคะอ่ะขอบคุณมากไปต่อบีมค่ะบีมสะดวกเปิดไมค์ไหมเอ่ยโอเคอ่ะป้ายไหนดีคะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดโอเคดอกเบี้ยแบบแท้จริงเป็นยังไงเอ่ยดอกเบี้ยแบบแท้จริงมันจะอยู่ในดอกเบี้ยคงต้นนี่แหละแต่เป็นการคิดวันแบบแท้จริงจำนวนวันเราต้องหารด้วยเท่าไหร่คะ360หรือ365 365อ่ะ365นะคะถูกต้องหรือถ้าบางปีมี366เรียนก็ถามด้วย366นะคะคิดแบบแท้จริงอ่ะเหลือไม่กี่คนละแคทค่ะโอ้ตอนนี้ยังไม่เจอผิงเมเปิลเลยห้องสองแคทค่ะผิงรอตอบแล้วนะเมเปิลรอตอบหลายข้อละอ่ะแคทข้อไหนคะ ข้อ4ประมาณนะคะข้อ4นะคะดอกเบี้ยแบบธรรมดาค่ะแคทธรรมดาอ่ะอย่างเมื่อกี้บีมดอกเบี้ยแท้จริงก็คือหารด้วยจำนวนวันใน1ปีจริงๆนะคะ365หรือ366แล้วถ้าดอกเบี้ยแบบธรรมดานะเราหารด้วยเท่าไหร่ในการคำนวณจำนวนวันหารด้วย360หรือ365คะหรือจะเป็น366นะคะ360อ่ะ360นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวลดลงนะ1 2 3 4 5 6นัดค่ะนัดอยู่ไหมคะนัดหนึ่งนัดสองนัดสามนัดไม่อยู่บูค่ะไปไหนดีคะ5 6 7 9 10อ่ะเอาบ้าย6ครับ6อ่ะดอกเบี้ยแบบธรรมดาคำนวณวันแบบแท้จริงเป็นยังไงเอ่ยดอกเบี้ยธรรมดาต่อจากแคทเมื่อกี้เลยธรรมดาหารจำนวนวันหารด้วยเท่าไหร่นะ360หรือ365แคทตอบเมื่อกี้365ธรรมดานะถ้าแท้จริงมันต้องเป็นจำนวนวันจริงๆใน1ปีแต่ถ้าธรรมดาก็คือจำนวนข้างเท่าไหร่คะ360ครับอ่ะ360แล้วก็วันล่ะวันแบบแท้จริงต้องนับยังไงนับแบบแต่ละเดือนมีกี่วันอย่างนี้เลยไหมหรือว่าตีว่าทุกวันเป็นตีว่าทุกเดือนมี30วันอันไหนถูกต้องคะถ้าเป็นการคำนวณวันแบบแท้จริงคำนวณแบบแท้จริงใช่ไหมครับใช่ค่ะช้อยที่1ก็คือแต่ละเดือนมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมี30วันก็30มี31ก็31อันนี้ช้อยที่1นะช้อยที่2ก็คือตีว่าทุกเดือนเนี่ยมีวันเท่ากันคือ30วันแบบไหนที่เป็นวันแบบแท้จริงแบบช้อยที่1โอเคช้อยที่1นะคะแท้จริงก็คือจำนวนวันจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะมีกี่วันก็นับไปให้ครบต่อไปจะหมดแล้วเนี่ยมันจะมีคนไม่ได้ตอบนะเนี่ยเมเปิลค่ะถึงคิวเมเปิลแล้วเลขเก้าค่ะเลขเก้านะคะโอ้อ่ะข้อนี้เมเปิลอธิบายเลยค่ะ
ดอกเบี้ยแบบแท้จริงวันก็แท้จริงด้วยดอกเบี้ยแบบแท้จริงเอา365หารนะคะโอเคนะคะใช้ส่วนไป365แล้วก็จำนวนวันคำนวณวันแบบตามเดือนค่ะ30กับ31โอเคนะคะถูกต้องอันนี้ในส่วนของตัวเมื่อวานที่เราเรียนไปเนี่ยออกไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าก็จะมีออกอยู่บ้างนะคะเอามาให้ดูส่วนอื่นๆคิดว่าน่าจะแม่นกันอยู่แล้วคิงค่ะอ่ะเมเปิ้ลก็ต้องตามมาด้วยคิงเลข7ค่ะเลข7นะคะอ่ะคิงคะอธิบายสูตรนี้ให้ครูหน่อย A คือเงินทั้งหมดค่ะ P คือเงินต้นอือ I 1แล้วก็บวกด้วยอัตราเอ๊ะอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดยกด้วยจำนวน N เป็นอะไรเอ่ย N คิดเป็นปีหรือคิดเป็นงวดคิดเป็นปีค่ะ N นะ N สมมุติว่าปีเนี้ยครบ4เดือนครั้งอย่างเงี้ยเป็นปีค่ะเอ้ยเป็นงวดค่ะเป็นงวดข้อนี้โอเคถูกต้องนะคะเป็นงวดนะคะเป็นงวดนะอย่าลืมนะตรงนี้สมมติว่าถ้าคิดทบต้นต่อปีตรงนี้ค่ะถ้าเป็นต่อปีมันก็คือใช้ตัวจำนวนนั้นได้เลยเพราะว่า1ปีมันแค่1งวดอย่างเงี้ยก็ใส่ไปแต่ถ้าเขาบอกว่าทบทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นใน1ปีเนี่ยจะเกิดขึ้นทั้งหมด12งวดละนักเรียนก็ต้องเอาจำนวนปีที่เขาเกิดขึ้นน่ะเอาไปคูณกับงวดในปีนั้นด้วยนะคะถ้าเป็นปีเดียวงวดที่เกิดขึ้นก็คือ12 n ก็จะกลายเป็น12โอเคอ่านป้ายเหลือ3แผ่นป้ายเองมีใครยังไม่ได้ตอบคะเนี่ยเซฟไม่อยู่ธนาคมปาล์มนี่ค่ะปาล์มอยู่ไหมคะเอ๊ะทำไมสมาชิกเพิ่มขึ้นจะหมด5คนแล้วเนี่ยเพิ่มมากลายเป็น16คนแล้วตอนนี้ปาล์มอยู่ไหมคะปาล์ม1ปาล์ม2ปาล์ม3ปาล์มไม่อยู่ต่อไปแซงค่ะแซงอยู่ไหมคะอยู่ครับคุณเห็นชื่อละป้ายไหนดีคะ5 14 15 14ครับ14อ่ะมาค่ะอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีทบต้นทุกไตรมาสถามว่าจะคิดอัตราดอกเบี้ยได้เท่ากับเท่าไหร่ค่า i เอามันหาค่า i i ที่เป็น i เล็กอะที่จะเอาไปคำนวณในสูตรต่อทบเอาประโยคนี้ก่อนทบทุกไตรมาสหมายความว่าทบทุกกี่เดือนคะทุกไตรมาส3นะคะใน1ปีมีกี่ไตรมาสนะ1ปีมี4ปีมี4ไตรมาสนะคะทบทุกไตรมาสเลยไตรมาสที่1ก็ทบไตรมาสที่2ทบไตรมาสที่3ทบไตรมาสที่4ก็ทบก็คือทบทุก3เดือนนั่นเองนะคะอัตราดอกเบี้ยตรงนี้จะคิดยังไงนะ3สมมุติว่า 3% เนี่ยครูได้เอา3ไปหาร้อยละได้ 0.03 แล้วตัวทบทุกไตรมาสมีผลกับ 0.03 ของครูเมื่อกี้มั้ยคะมีผลครับมีผลครูต้องเอาไปทำยังไงต่อใน1ปีอ่ะ1ปีทบทุกไตรมาสแสดงว่า1ปีเราทบไปกี่งวดเนี่ย3เดือนทบ3เดือนทบ3เดือนทบแสดงว่า1ปีเราคิดกี่งวดที่เกิดขึ้น4งวดครับ4งวดอ่ะถูกต้องงั้นครูจะต้องเอา4ไปทำอะไรกับตัว 3% ก็คือ 0.03 เมื่อกี้เอาไปบวกไปลบไปคูณไปหารเอาไปไปยังไงดีคะไปคูณครับไปทำเอาไปหารครับหารโอเคยืนยันคำตอบสุดท้ายไปหารนะคะก็ไปคิดในส่วนของจำนวนงวดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีด้วยน
นะคะอ่ะต่อไปเหลือ2ข้อใครจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อแมนค่ะมี5กับ15ผมเอา5ก็ได้ครับ5ใช่ไหมคะ5นะ5โอ้อ่ะอธิบายสูตรนี้ให้ครูหน่อยเป็นสูตรของเรื่องอะไรคะเนี่ยเอเท่ากับ p คูณ1บวก rt มันเป็นสูตรของเรื่องอะไรเอ่ยมีเงินรวมมีเงินต้นแต่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยมี t เกิดขึ้นนี่เป็นสูตรของดอกเบี้ยแบบไหนคะแม่คงต้นหรือว่าทบต้นครูไม่ได้ยินเสียงแม่นะคงต้นครับโอเคคงต้นนะคะก็แล้วดอกเบี้ยคงต้นกับทบต้นแตกต่างกันยังไงคงต้นกับทบต้นถ้าคงต้นแสดงว่าดอกเบี้ยในแต่ละปีที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันทั้งหมดเลยถ้าเป็นทบต้นมันจะสแต็กกันเองครับแล้วถ้าคงต้นล่ะทบต้นไม่คูณครับโอเคนะคะก็คือดอกเบี้ยคงต้นอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากันทุกการคำนวณนะคะแต่ถ้าเป็นทบต้นกว่าที่จะไปงวดใหม่นักเรียนจะต้องมีการเอาดอกเบี้ยจากงวดแรกเนี่ยไปทบอีกนะคะเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะโอเคแอลอยู่ไหมคะแอลอยู่ค่ะแอลได้แผ่นป้ายสุดท้ายเลยค่ารายงวดคืออะไรคะแอลค่ารายงวดค่ารายงวดเหรอใช่ค่ารายงวดจะอยู่ในเรื่องของการผ่อนการฝากประจำอย่างเงี้ยค่ารายงวดแบ่งออกเป็นแบบไหนบ้างมีต้นงวดแล้วก็อะไรคะแอลมีต้นมีเงินงวดเกิดขึ้นนะวันไปงวดและก็เงินงวดเกิดขึ้นนะวันต้นงวดโอเคนะคะค่ารายงวดก็คือการคล้ายๆว่าการผ่อนชำระทุกๆงวดเท่าๆกันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีการแบ่งเป็นต้นงวดกับรายงวดที่ใช้คำนวณแตกต่างกันไปนะคะอ่ะเหลือโฟโต้กับเคนที่ยังไม่ได้ตอบแต่โฟโต้อยู่ไหมโฟโต้ไม่อยู่เคนอยู่ไหมคะอยู่ครับมาเคนปิดท้ายคนเดียวครูให้สิทธิ์เคนในการตั้งคำถามตัวเองแล้วก็ตอบคำถามตัวเองมาหนึ่งข้ออะไรก็ได้ในเรื่องที่เราเรียนลองตั้งคำถามดูสิคะอะไรก็ได้เลยเหรอครับที่เราเรียนมาให้เกี่ยวกับที่เราเรียนนะที่เราเรียนมาอะไรก็ได้เลยใช่ไหมใช่อะลองดูสิเคนจะตั้งว่าอะไรดอกเบี้ยมีกี่แบบเคนตอบว่าคงต้นกับทบต้นโอเคนะคะโอเคอะโอเคงั้นวันนี้จบคลาสพื้นฐานม.5เพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีก็คือม.6เลยนะวิชาพื้นฐานถ้ายังเป็นตามเดิมเนี่ยพื้นฐานจะยังเจอครูอยู่นะคะแต่ว่าวิชาเพิ่มเติมจะเปลี่ยนนะกลับไปเรียนกับครูต้องนะคะอ่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะโชคดีในการสอบทุกคนสวัสดีค่ะ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 